มีอยู่2ท่านถ้าบอกว่าเป็นหมอดูเนี่ยก็ถือว่าทำนายแม่นเหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือคุณจตุพรแล้วก็คุณชูวิทย์ค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยบอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนใช้ความอดทนเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการกลับมาของคุณทักษิณตราบใด22สิงหาคม9โมงเช้าไม่เห็นตัวเป็นๆของคุณทักษิณอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปแล้วไปเชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับประเทศ 100% และถ้าถามว่าทำไมคุณอุ๊งอิ๊งถึงโพสต์2โพสต์เพียงแค่เลื่อนไม่เพ้อเจ้อกลับอย่างแน่นอนคุณจตุพรก็บอกว่าเพราะในวันนี้กับวันพรุ่งนี้อยู่ในห้วงเวลาของการเจรจาตกลงเรื่องของการแบ่งกระทรวงกับพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วในวันจันทร์จะมีการแถลงร่วมของทุกพรรคการเมืองที่ตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วมันก็ไปตรงกับวันเดียวกันที่คุณชูวิทย์นัดแถลง EP 3เรื่องที่ดินสุขุมวิทซอย12ซึ่งมีบริษัทต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อที่ดินแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้ว22ก็ยังมีการโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วยังไม่จบนะคุณผู้ชมวันที่22เนี่ยโอ้โหใครเป็นคอการเมืองเนี่ยเรียกได้ว่าเหนื่อยอะตามจนเหนื่อยจะมีการตัดสินพิพากษาคดีทุจริตสร้างโรงพักซึ่งก็มีคุณสุเทพใช่ไหมคะที่ต่อสู้คดีกันอยู่ดังนั้นการตัดสินใจของคุณทักษิณถ้าไม่ต้องการกลับอย่างเท่ๆสามารถเลือกวันอื่นก็ได้ทุกวันนี่ไงแสดงให้เห็นถึงความเคี่ยวลากดินของคุณทักษิณก็คือกลับมาในวันที่มันมีประเด็นนั่นแหละเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วแหละประกาศมาเกิน20กว่าครั้งแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลว่าไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วคุณจตุพรยังบอกด้วยนะคะว่าถ้า22สิงหาคมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็คือถ้ายังเป็นคุณเศรษฐาโหวตไปไม่ผ่านเสียงสว.อย่างแน่นอนค่ะต้องการกลับเพราะฉะนั้นความประสงค์ของนายกทักษิณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือต้องการกลับไปยังประเทศไทยโดยไม่ต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียววันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันความเชื่อดังกล่าวไม่มีวันจะเกิดขึ้นมาจริงเหมือนกับกรณีดิว10สิงหาซึ่งดิวลบมีความเชื่อว่าจะได้กลับบ้านจัดรัฐบาลโดยไม่มีพรรคสองลุงเสียงวุฒิสภาจะช่วยแต่สุดท้ายนะครับเป็นดิวล่มเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันผมก็เชื่อว่าอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับต้องอดทนอย่าเพิ่งผลีผลามที่จะไปเชื่อจนกว่าจะเห็นตัวเป็นของนายกทักษิณตอน9โมงเช้าของวันอังคารคุณจตุพรบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนตัวเป็นคุณอุ๊งอิ๊งจะผ่านการโหวตนะคะได้เป็นนายกคนที่30ภายในพริบตาเดียวแล้วบอกด้วยว่านายกคนที่31จะเป็นไม่ใช่นายกคนที่31คุณผู้ชมใช้คำว่าลำดับที่31ค่ะจะเป็นพลเอกประวิตรยกเว้นว่าถูกล้มกระดานก่อนหมายถึงลักษณะแบบคล้ายๆถูกยึดอำนาจก่อนนะคะลุงเพราะฉะนั้นนี่คือการแต่งตัวอย่างที่ผมบอกว่าปลายทางเนี่ยอย่างไรก็หนีพลเอกประวิตรไปไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าถ้าคุณนุ่งยิ่งเข้ามาก็เป็น30ลำดับที่30พริบตาเดียว31ก็เป็นพลเอกประวิตรไม่เอาคุณนุ่งยิ่งเข้าพลเอกประวิตรก็30เอาคุณนุ่งยิ่งเข้าพลเอกประวิตรก็31นะครับสถานการณ์การเมืองก็เห็นอยู่เท่านี้ยกเว้นว่าเจอล้มกระดานระหว่าง30ก็ไม่มี31ที่จะเป็นพลเอกประวิตรหรือว่าวุ่นตั้งแต่30เกิดสถานการณ์อย่านึกว่าประเทศไทยจะไม่เกิดนะการล้มกระดานนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาคุณจตุพรมองว่าการประกาศกลับบ้านรอบนี้ของคุณทักษิณเพื่อหวังผลวันโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแท็กติกเพราะอยู่ดีๆคนระดับอดีตนายกทักษิณที่ปฏิเสธเรื่องการกลับบ้านโดยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการเข้าเรือนจำมาตลอด15ปีตั้งแต่ออกจากประเทศไทยอยู่ดีๆตัดสินใจกลับมาเลยเนี่ยคนไทยก็ต้องรอดูว่า22สิงหาคมจะเห็นตัวเป็นหรือไม่แล้วถ้ากลับมาจะเห็นตัวคุณทักษิณหรือเปล่าคุณจตุพรก็บอกว่าอยู่ที่คุณทักษิณจะเจรจากับเจ้าหน้าที่นักข่าวเลยถามเลยบอก22เนี่ยไปรับคุณทักษิณไหมไปไหมคะหัวเราะค่ะแล้วก็บอกว่ากลัวไม่เจออ่ะค่ะก็หวังว่าครั้งนี้จะได้มานะคะนี่อันนี้ความเคลื่อนไหวคุณจตุพรคุณผู้ชมงั้นพาไปดูคุณชูวิทย์กันบ้างนะคะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์คุณผู้ชมคะนี่ก็บอกเลยนะคะคุณชูวิทย์พูดเรื่องคุณทักษิณเหมือนกันนะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเดี๋ยวจะของเก๊ทั้งนั้นคือพูดว่าคุณทักษิณจะกลับไทยคุณเศรษฐาเป็นนายกจริงหรือทั้ง2เรื่องเนี่ยไปไม่ถึงคือคุณชูวิทย์บอกว่าทักษิณไม่ได้กลับ22ถูกหลอกขณะที่เศรษฐาก็ไปไม่ถึงนายกถูกหลอกอีกโพสรัฐมนตรีก็ถูกหลอกด้วยของเก๊ทั้งนั้นเนี่ยค่ะจั่วหัวมาแบบนี้เลยนะคะ
ขณะเดียวกันคุณชูวิทย์บอกว่าตาอย่าสับสนนะทักษิณกลับไทยเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อกลับก็รับโทษเข้าเรือนจำไม่ใช่เรื่องของประชาชนแต่เศรษฐาจะโหวตผ่านหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของส่วนรวมเพราะเป็นผู้นำประเทศหากมีพฤติการซ่อนเร้นพูดไม่รับผิดชอบก่อนเลือกตั้งบอกไม่เอาพรรคสองลุงแต่เมื่อโหยหาอยากจะเป็นนายกก็กลับคำพูดเอาดื้อแบบนี้จะเป็นนายกไหวหรือหากเศรษฐาได้เป็นนายกก็เป็นเพียงนายกหุ่นเชิดอีกคนของทักษิณเท่านั้นแหละที่นายเศรษฐาออกมาแถลงการเมื่อวานบอกว่าผมโกรธแค้นที่เศรษฐาขออภัยผมโกรธแค้นที่แสนสิริน่ะไม่ซื้อที่ดินคุณชูวิทย์บอกว่าที่ดินเนี่ยผมขายไปแล้วรับมัดจำไปนานแล้วด้วยสัญญาก็มีการขยายมาโดยตลอดจนจะสิ้นสุด31ธันวาคมปีนี้แล้วหากผมไปขายอีกก็ย่อมเท่ากับว่าทำสัญญาซ้อนสัญญาเดิมผมก็จะถูกฟ้องช่อโกงเอาทีนี้คุณผู้ชมคุณชูวิทย์บอกเลยนะคะเดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะมาอีกแล้วนะคะ EP ตอกฝาโลงเรื่องราวที่ผมตามไปถึงต่างประเทศเพื่อค้นหาความจริงจะได้ทราบถึงพฤติการซ่อนเร้นอำพรางหลักฐานขนาดเปลือยกายท่าแท้ในทุนที่อยากจะเป็นนายกนอมินีค่ะขนาดนี้เลยนะคะคือต้องรอดูก่อนที่จะมีการโหวตนายก1วันคุณชูวิทย์บอกเดี๋ยวแกจะมาแชร์ให้หมดเปลือกเลยค่ะโอ้โหสัปดาห์หน้านี่เรียกได้ว่าต้องร้อนสถานการณ์การเมืองที่มันร้อนแรงอยู่ในขณะนี้อย่างไม่กระพริบตาเลยคุณผู้ชม